ฮัลโหลแม่ฮัลโหลเจ๊งเจ๊งมาหาแม่หน่อยสิลูกโอ้ยแม่จังไม่ว่างหรอกนะจะกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยแม่โทรมาทำอะไรตั้งหลายสายอะแค่นี้นะแจงมาเยี่ยมแม่บ้างสิลูกแม่คิดถึงลูกอะแม่อ้าวแจงแม่แจงจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่กับพี่ฟอร์ดนะพี่ฟอร์ดเขาบอกว่าบ้านเนี้ยอยู่กันหลายคนอึดอัดแล้วก็วุ่นวายอ่ะแจงแม่ไม่อยากให้ลูกไปเลยอ่ะแม่แจงแต่งงานแล้วนะแจงก็ต้องไปดูแลพี่ฟอร์ดเขาสิแม่อยู่เนี่ยแม่ก็ดูแลตัวเองนะเดี๋ยวแจงมาหาบ่อยๆยังไงอ่ะแม่ก็คงอดคิดถึงลูกไม่ได้อ่ะแจงจ้ะงั้นหนูไปนะพี่ฟอร์ดผลไม้เย็นๆค่ะจ้ะอร่อยเนี่ยเปรี้ยวนิดนึงนะคะจะได้ชื่นใจฮัลโหลแม่แจงมาเยี่ยมแม่บ้างสิลูกแม่คิดถึงลูกอ่ะพี่ฟอร์ดคะเราไปเยี่ยมแม่แจงที่บ้านบ้างไหมคะไปนอนค้างที่นั่นสักคืนดีไหมไม่ไปอ่ะคุณจะไปทำไมงานผมก็เยอะแยะไม่มีเวลาว่างไปหรอกนะค่ะแม่ฉันไม่ได้ไปนะแค่นี้นะแจงเมื่อยตรงไหนไหมคะร้านสวยจังเลยนะคะใช่บรรยากาศดีด้วยนะร้านเนี้ยพี่ฟอร์ดถ่ายรูปกันดีกว่าพี่ฟอร์ดยิ้มหน่อยอีกรูปนึงอีกรูปนึงได้ไหมเมื่อกี้ยังถ่ายไม่ติดเลยอ่ะหูพี่ฟอร์ดยิ้มเลยยิ้มหนึ่งสองสามเดี๋ยวแจ้งปิดเสียงดีกว่าค่ะวางไปแล้วว่าไม่ถ่ายแล้วเนาะเดี๋ยวเรียกพนักงานดีกว่าค่ะน้องคะน้องขอเมนูหน่อยจ้าได้ครับเดี๋ยวไปนะครับจ้าอ
นี่คุณจะรับก็รับเลยไปเคนโทรมาหลายสายแล้วผมรำคาญขอโทษค่ะคุณขอโทษค่ะฉันขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะฮัลโหลแม่ฮัลโหลเจ๊งเจ๊งมาหาแม่หน่อยสิลูกโอ๊ยแม่จังไม่ว่างหรอกนะจะกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยแม่โทรมาทำอะไรตั้งหลายสายอะแค่นี้นะขอโทษนะคะพี่บอดวางแล้วเดี๋ยวปิดเครื่องไปเลยปิดเครื่องเลยค่ะโอ้พี่ฟองอย่าทำหน้างอสิน้องคะเมนูได้หรือยังจ๊ะทำไมยังไม่นอนอีกล่ะคะดึกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแต่เช้านะเป็นอะไรคะทำไมทำหน้าเครียดแบบนั้นล่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเล่าให้แจงฟังได้นะเผื่อแจงจะช่วยได้ก็เรื่องที่บริษัทละสิต้องหาทุนมาเพิ่มอีกต้อง 500,000 น่ะธนาคารก็ไม่ยอมปล่อยกู้ให้ผมนี่เครียดจะบ้าอยู่แล้วเนี่ย500,000เลยเหรอคะพี่ฟอร์ดเรื่องเนี้ยเจงไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงดีเลยอ่ะเรื่องธุรกิจเจงทำไม่เป็นเลยอะค่ะนี่คุณเคยช่วยอะไรผมได้บ้างไหมฮะช่วยคิดบ้างสิช่วยหาทางแก้บ้างอะไรก็ทำไม่ได้เออนี่คุณถ้าคุณอยากช่วยผมนะคุณก็ไปขอให้แม่คุณช่วยสิไปขอยืมเงินแม่หรือไปเอาที่ดินหรืออะไรก็ได้อะยืมแกมาก่อนแล้วถ้าเรามีอะเราค่อยเอาไปคืนให้แกโอ้ยพี่ฟอร์ดแม่คงไม่ให้อ่ะค่ะถ้าคุณไม่ช่วยผมมันนะคุณก็กลับไปอยู่บ้านซะไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันไม่เคยช่วยอะไรได้เลยจากพี่ฟอร์ดอะเขาขาดเงินทุนอยู่ 500,000 นะแม่จึงไม่รู้จะไปหาที่ไหนอะจึงสงสารพี่ฟอร์ดอะแล้วพี่ฟอร์ดเขาก็ตำหนิแจงด้วยว่าจึงช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยอะโอ้ลูกแม่ช่วยแจงหน่อยนะนี่ถ้าไม่มีเงินทุนอีก 500,000 อะบริษัทพี่ฟอร์ดของเจงแน่ๆเลยอะแล้วเจงจะอยู่ยังไงอะอ
ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ช่วยหนูเองนะ 500,000 ใช่ไหมใช่จ้ะแม่แม่จะช่วยหนูจริงๆนะขอบคุณนะคะแม่แม่จะช่วยลูกเดี๋ยวเราไปธนาคารกันเลยไหมลูกค่ะแม่กระเป๋าอยู่ไหนแม่นี่จำอยากไปเดินห้างอ่ะพี่ปออยากได้กระเป๋าใบใหม่อ่ะค่ะใบนี้มันแตกหลายงานแล้วอ่ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะดีจังเลยอ่ะเฮ้ยปอดทำไงดีเนี่ยรับสายสิเอ้าไม่รับสายแจ้งรับสายสิไอเดียฉันที่บ้านผัวฉันทำไมเนี่ยแม่แม่โทรหาลูกตั้งหลายรอบทำไมลูกไม่รับสายโอ้ยฉันไม่ว่าไงแม่แล้วโทรทำไมก็แม่อ่ะเห็นฟอร์ดมันอ่ะเดินกระหนุงกระหนิงกับผู้หญิงคนอื่นอ่ะใครก็ไม่รู้โอ้ยแม่ตาฝาดหรือเปล่าวันนี้พี่ฟอร์ดเขามีประชุมเขาไม่มาเดินกระหนุงกระหนิงกับใครแบบนั้นหรอกแล้วนี่แม่ใส่อะไรพี่ฟอร์ดทำไมเนี่ยแม่ไม่ชอบพี่ฟอร์ดเขาหรอแม่เห็นจริงๆแตงโอ้ยแม่มันไม่ใช่หรอกถ้าใช่ก็คงเป็นน้องที่ทำงานแหละไปแม่รีบกลับไปเลยนะถ้าเดี๋ยวพี่ฟอร์ดเขาไม่เห็นแม่อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาไปแม่แจงแม่เป็นห่วงลูกจริงๆนะไม่มีอะไรหรอกแม่ไปเถอะไปเถอะทำไมต้องใส่ร้ายพี่ฟอร์ดด้วยเนี่ยอะไรกันนะกันหนาอ
ปไหนเนี่ยโทรไปก็ไม่รับนี่มันตีสองพี่ฟอร์ดมีอะไรพี่ฟอร์ดไปไหนมานี่มันตีสองแล้วนะผมก็ไปทำงานมาสิทำงานเหรอทำงานอะไรถึงตีสองอ่ะพี่นี่ฉันสังเกตนะว่าตั้งแต่พี่ได้เงินฉันไปอ่ะพี่ก็เปลี่ยนไปบ้านก็ไม่ค่อยกลับโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยรับอ่ะนี่คุณผมทำงานมาก็เหนื่อยพอแล้วกลับมาบ้านยังต้องมาเจอเมียงี่เง่าแบบนี้อีกอ่ะแบบเนี้ยอยู่ที่อื่นดีกว่าพี่ฟอดพี่ฟอดพี่ฟอดอย่าไปฉันขอโทษพี่จะไปอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่นี่แหละอยู่บ้านหลังนี้นะพี่ฟอดนะเธออยากให้พี่อยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมได้แต่เธอต้องไปอยู่ที่อื่นแยกกันอยู่ไปเลยพี่อยากอยู่แบบสงบสงบเข้าใจไหมแต่พี่ฟอดฉันรักพี่อ่ะฉันอยากอยู่ดูแลพี่อ่ะที่พี่พูดไปเนี่ยไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าเธอไม่ยอมแยกกันอยู่งั้นพี่ไปเองก็ได้พี่ฟอดพี่ฟอดอย่าไปพี่ฟอดพี่ฟอดอย่าไปแยกแยกแยกก็ได้แยกเดี๋ยวฉันจะไปอยู่กับแม่สักพักแต่แค่พักเดียวนะพี่นะนะนะพี่ฟอร์ฉันขอโทษปล่อยพี่จะไปอาบน้ำแกงลูกรักถ้าลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้แม่คงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแม่รักลูกมากนะต่อไปนี้ไม่มีแม่แล้วแม่ขอให้ลูกดูแลตัวเองให้ดีนะลูกแม่ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทุกอย่างให้ลูกแล้วแม่ก็ต้องขอโทษลูกด้วยนะที่แม่ไม่สามารถอยู่รอลูกกลับมาบ้านเราได้แม่รักลูกสุดหัวใจจากแม่
เจ๊กไม่รับสายฮัลโหลแจ้งแจ้งมาหาแม่หน่อยสิลูกโอ้ยแม่จังไม่ว่างหรอกนะจะขึ้นมากินข้าวอยู่เนี่ยแม่โทรมาทำอะไรตั้งหลายสายอะแค่นี้นะป้าซ้อยเอากล้วยมาฝากจ้าป้าซ้อยป้าซ้อยป้า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 ตื่นป้าเป็นไรอ่ะป้าโทรศัพท์พี่แจงรับสิป้าไปห้องเป็นไรนะอะไรกันนะกันหนาทำไมไม่รับสายเนี่ยป้าซ้อ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 ยตื่นก่อนป้าป้าป้าอย่าเพิ่งเป็นไรนะป้าป้าตื่นก่อนป้าป้าซ้อยฮัลโหลครับฮัลโหลรถพยาบาลใช่ไหมครับมารับหน่อยครับคุณป้าเป็นอะไรไม่รู้ครับสลบไปอ่ะหายใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นครับฮัลโหลช่วยมารับหน่อยนะครับที่ไทยหมู่บ้านเลยครับครับเร็วๆเลยนะครับป้าซ้อยป้าป้ามาก็ดีแล้วนี่น้องแจมเมียใหม่พี่เองเมียใหม่แล้วฉันล่ะพี่ฟอร์ดเธอเหรอเธอก็อยู่ที่ของเธอสิกลับมาทำไมพี่ฟอร์ด
ฉันไม่มีใครแล้วอ่ะแม่ฉันก็เสียไปแล้วพี่ฟอร์ดฉันมีพี่ฟอร์ดคนเดียวพี่ฟอร์ดอย่าทิ้งฉันไปนะพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดไปไปเธอไม่มีใครแล้วเหรอนั่นมันก็เรื่องของเธอใครจะอยากอยู่กับเมียซื่อบื้ออย่างเธอล่ะพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดอย่าทิ้งฉันไปนะพี่ฟอร์ดฉันขอพี่ฟอร์ดฉันไม่เหลือใครแล้วพี่ฟอร์ดฉันขอพี่ฟอร์ดเอาไปรำคาญไม่อยากฟังเว้ยเชิญเธอออกไปได้ละที่เนี่ยไม่ใช่ที่ของเธอเชิญไปสิไปยังไม่ไปเจ็บตรงไหนมีคะพี่ฟอร์ดเสียลมหมดเลยแม่ก็คงอดคิดถึงลูกไม่ได้อะแจงแจงแจงมาเยี่ยมแม่บ้างสิลูกแม่คิดถึงลูกอ่ะแม่คิดถึงแม่